ช่ไหมความรู้สึกวันนี้หน่อยคนมาดูเต็มลงเลยค่ะก็รู้สึกดีใจมากจริงๆวันนี้เราจัดกันทั้งหมด3รอบด้วยกันค่ะผ่านไปแล้ว2รอบก็คนแบบเยอะเกินที่คิดเอาไว้นะคะแล้วก็รวมถึงรอบสุดท้ายตอน2ทุ่มนี้ค่ะดีใจที่หลายคนชอบบางคนก็ดูหลายรอบเลยวันหนึ่งก็ดูพร้อมๆกับเราเลยอะไรเงี้ยค่ะดีใจอีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถทำให้แบบว่าทั้งแฟนคลับแล้วก็หลายๆคนรู้สึกภูมิใจกับผลงานการแสดงของเราได้เนี่ยค่ะเห็นเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากกับบทบาทการแสดงเราเตรียมตัวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างมีเวิร์กช็อปค่ะก่อนที่เราจะได้ถ่ายวิมานหนังก็คือกว่าจะหาตัวโหมเจอก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนเหมือนกันค่ะกว่าจะดูแบ็คกราวด์ความซับซ้อนชีวิตที่ตัวโหมเป็นยังไงตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันรวมถึงหนูก็ต้องไปเวิร์กช็อปวิธีการดูแลคนป่วยเราจะเข็นเขายังไงให้ดูเหมือนว่าเราเข็นเขามาแล้วประมาณ10-20ปีอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ค่อนข้างยากนิดนึงรวมถึงวิธีการเซฟฉากแต่ละฉากที่เราจะต้องเล่นในเรื่องด้วยอย่างเงี้ยค่ะบทค่อนข้างจะซับซ้อนและดราม่าเราเครียดกับเรื่องนี้ระดับไหนก็เครียดนะคะเครียดคือการถ่ายเรื่องเนี้ยจะไม่เหมือนเรื่องอื่นที่หนูได้ถ่ายก็คือเรื่องเนี้ยคือหนูแบบไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเลยเดือนนึงแล้วก็กลับมาสักพักนึงแล้วก็กลับไปอีกเดือนนึงซึ่งเราก็ใช้ระยะเวลาประมาณ2เดือนที่หนูอยู่กับหมูอย่างเงี้ยบางทีจนก็มีช่วงนึงที่แบบออกไม่ได้เหมือนกันค่ะออกไม่ได้ในที่นี้คือพอเราอยู่กับเขามากๆจนความเฉยชาความอะไรเงี้ยคนรอบข้างเราก็เริ่มแบบเริ่มนิ่งเริ่มไม่ค่อยยิ้มเริ่มไม่ค่อยอะไรเงี้ยค่ะก็มีช่วงเวลายากลำบากตรงนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะหลายคนก็ชื่นชมว่าแบบลุคคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยแบบเข้าถึงมากแบบเปลี่ยนไปเลยค่ะก็จริงๆเรื่องนี้ก็คือถ้าจะเป็นการเหมือนแบบเปลี่ยนเรื่องของเมคอัพให้ดูมีความโตขึ้นนะคะเพราะว่าวัยโหมกับอิงฟ้าก็คือจะเหมือนคนละวัยกันแล้วก็ลุคต่างๆที่เราก็ต้องยกความดีความชอบให้กับทางสไตลิสต์ด้วยอะค่ะเพราะว่าชุดแต่ละชุดก็คือต้องมีการเขาแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคือไม่ปล่อยผ่านเลยซึ่งในเรื่องก็คือถ้าได้ดูประมาณ2รอบขึ้นไปจะเริ่มสังเกตเรื่องของชุดเรื่องของการแต่งตัวของโหมมากขึ้นว่ามันมีสตอรี่อยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะกับเพื่อนร่วมงานก็มีการปรับตัวยังไงบ้างแล้วยิ่งกับการแสดงอารมณ์ส่งต่อกันมันยากไหมดีมากความโชคดีของหนูก็คือเจฟนะคะเหมือนก็เป็นเคมีเดียวกันอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเรามีเป้าหมายในทางที่เราจะไปหาตัวละครด้วยกันเราไม่เขินกันเลยในการที่จะเล่นต่างคนต่างสุดแล้วพอมันสุดไปทั้งคู่มันก็ออกมาดีมากๆรวมถึงนักแสดงท่านอื่นๆที่คอยช่วยเหลือกันตลอดอย่างเช่นแม่สีดาบางทีแบบวันนึงที่หนูต้องร้องไห้ตั้งแต่ซีนตั้งแต่เช้ามืดจนถึงแบบกลางคืนอีกวันนึงแล้วน้ำตาเรามันเริ่มแห้งมันเริ่มไม่มาแล้วมันก็เริ่มบิ้วแล้วก็เริ่มเข้าถึงตัวอารมณ์ยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแม่สีดาจะเป็นคนที่คอยเข้ามาหาหนูแล้วก็โอเคมาเดี๋ยวแม่ส่งน้ำตาให้เพราะหนูจะเป็นคนแพ้คนร้องไห้อย่างเงี้ยก็จะมาจับมือกันกับแม่แบบแล้วเขาก็จะคอยพูดคอยอะไรแล้วเราก็เข้าได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเขาค่อนข้างจะส่งใช่ใช่เพราะหนูดูในเรื่องก็เชื่อหมดเลยว่านี่คือไม่ได้ดูว่าเป็นเจฟนี่คือทองคำแม่สีดาก็ไม่ใช่แม่สีดาที่เราเห็นนี่คือแม่แสงหรือแม้ทั้งน้องเก่งก็ดูเป็นจริงนะจริงๆอะไรเงี้ยค่ะการแสดงครั้งนี้ค่ะเหมือนกับเราได้พิสูจน์ความสามารถเส้นทางนี้ที่มันกลับมาได้ขนาดนี้โล่งอกค่ะตอนแรกหนูลุ้นมากตั้งแต่รอบกาล่าที่ให้พี่ๆสื่อหลายๆคนได้ดูอะไรเงี้ยว่าเราก็ลุ้นฟีดแบ็กว่าจะเป็นยังไงซึ่งเหมือนทุกคนก็ว้าวแล้วก็ไม่เคยเห็นด้านการแสดงโอเคบางเกาะคณิกาที่ออนไปอาจจะเป็นอีกฟิลนึงที่มีดราม่าเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นดราม่าที่พอจอมันกว้างขึ้นรายละเอียดมันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็หลายๆคนก็ชื่นชอบโดยเฉพาะแบบที่ดีใจก็คือพี่ๆในวงการหรือผู้ใหญ่ค่ายต่างๆที่แบบ DM มาชื่นชมเราหรืออะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราหายเหนื่อยเหมือนกันเลยนะคะบอสว่ายังไงบ้างคะนี่เขาก็หนูว่าเขาก็แหละหนูแอบเห็นเสื้อเปื้อนน้ำตาอยู่นะบอสมาบอกหน่อยว่ายังไงเราอะเอาจริงๆก็ภูมิใจนะครับเพราะว่าเริ่มต้นโปรเจกต์กันมาด้วยความยากลำบากหลายท่านก็คงจะรู้นะครับว่ามันการรอคอยมันเนิ่นนานพอสมควรคิวก็หายากมากแล้วก็มีการเลื่อนคิวกันไปมาดีเลย์กันพอสมควรเนื่องจากรอจังหวะที่เหมาะสมแล้วก็รอทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์นะฮะก็ใช้เวลาเป็นปีทั้งหมดเบ็ดเสร็จสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดเลยก็คือช่วงแรกๆเพราะว่าเราคิดว่าสิ่งที่อิงฟ้ายังไม่เคยปรากฏให้เราเห็นก็คือการที่ต้องมีอินเนอร์แบบสุด
บางกอกคณิกามันยังอยู่ในลักษณะของการที่เราเล่นกันอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะเหมือนกับเป็นโรงถ่ายแล้วก็อินเป็นวันๆแต่อันนี้มันต้องอินกันยาวๆเพราะคิว20วันแล้วก็ไม่กลับนะฮะแต่ในที่สุดตัวน้องเองก็ทำได้นะครับผมแฮปปี้มากๆกับชีวิตคำว่าดารานักแสดงนำผมชอบคำนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาดูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่แบบปรบมือให้ตลอดเวลาคือทำตามโจทย์ของผู้กำกับได้ดีมากดีกว่าที่เราบรีฟกันในขณะที่เราทำเวิร์กช็อปด้วยซ้ำในบางซีนที่แบบคือทุกอย่างละเอียดมากแม้กระทั่งปลายนิ้วแม้กระทั่งแบบศอกแม้กระทั่งอะไรเงี้ยมันนิดๆหน่อยๆก็ภูมิใจแล้วก็สิ่งที่อยากให้ช่วยๆกันนิดนึงนะครับว่า อยากให้สนับสนุนนะฮะวิมานหนามในฐานะเป็นภาพยนตร์ไทยแล้วผมคาดหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้รวมถึง GDS เองก็คุยกันแบบใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลาว่าหนังเรื่องนี้หลายคนคิดว่ามันเป็นเรื่องภาพยนตร์ที่ค่อนข้างเป็นชีวิตหนักแต่ว่าผมไม่อยากให้คิดถึงขนาดว่ามันเป็นชีวิตหนักมันเป็นชีวิตจริงๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดเล็กๆที่ห่างไกลกับการศึกษาหรือการเข้าถึงบางอย่างทำให้ผู้หญิงคนนึงเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงเก็บกดตั้งแต่เด็กแล้วความเก็บกดเนี่ยมันก็พยายามถีบตัวเองออกในทุกวิถีที่ทำได้ไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัยหรือกำลังที่มีหรือเล่ห์เหลี่ยมอะไรต่างๆเป็นการถ่ายทอดเพื่อสะท้อนชีวิตก็อยากให้ทุกคนดูแล้วได้ข้อคิดแล้วก็ผ่อนคลายนะฮะแต่ถ้าจะโศกเศร้าหรือร้องห่มร้องไห้ก็ทำให้เสร็จในโรงภาพยนตร์ละกัน ออกไปกับบ้านก็แฮปปี้กับครอบครัวทุกท่านแล้วก็คาดหวังนะครับก็ช่วยกันนิดนึงว่าจริงๆนะไม่ได้อยากได้อะไรจากการแสดงครั้งนี้ในวิมานหนามจากอิงฟ้าเลยแต่อยากได้ตำแหน่งที่มีเกียรติยศความคาดหวังของผมพูดแบบไม่แอปเลยอยากได้ดารานำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีครับโอเคนะจะเป็นนางเอกแบบร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยถึงอยู่แล้วครับก็อยากอยากให้ถึงค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือมันเหนื่อยกันมากๆจริงๆคือตัวหนูเองก็คงไม่เท่าไหร่แต่อยากให้แบบพี่ๆทีมงานรวมถึงผู้ใหญ่ทางค่ายเขาก็ได้รู้สึกแบบใช่ค่ะมันก็จะออกมาแบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมันเป็นหนังที่ไม่ใช่แค่เป็นหนังมาร์คแต่มันเป็นหนังที่เรียกว่าหนังชีวิตใช่ไหมก็ได้มากกว่าชีวิตเนาะมันซับซ้อนมันอยากให้คนที่ยังคิดไม่ออกให้เขามาดูว่ามันเป็นแนวไหนหนูว่าในสังคมเราทุกวันนี้มันก็ยังมีกลุ่มคนที่โอเคต่อให้กฎหมายผ่านเนาะแต่ก็ยังมีคนที่ยังรู้สึกว่าคนที่การที่เราคบเพศเดียวกันหรือว่าชอบเพศไหนก็แล้วแต่มันยังดูมีความแปลกหรือว่าการที่ยังไม่ยอมรับเกิดขึ้นในสังคมแล้วหนูว่าถ้าใครที่ได้พาคุณพ่อคุณแม่มาหรือครอบครัวหรือคนใกล้ชิดได้มาดูเรื่องนี้มันจะเห็นได้ลึกมากขึ้นว่าเพราะอะไรกฎหมายสมรสเท่าเทียมมันถึงสำคัญแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของเพศสภาพอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องความเท่าเทียมของคนในสังคมอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวหมูเองเนี่ยมันก็ชัดมากๆเลยในเรื่องของการเรียกร้องที่เขาไม่เคยถูกทีสความเป็นมนุษย์เลยในสังคมกับคนใกล้ตัวเงี้ยวันนี้มันเวลาที่เราดูเสร็จอาจจะต้องกลับไปถามตัวเองว่าเฮ้ยเราเคยพูดหรือเราเคยใช้คำพูดจาไม่ดีอะไรที่มันไปสร้างบาดแผลให้กับคนนึงได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตัวหมูเองกว่าที่มันจะมาเป็นแหลมที่หนามคมขนาดนี้ได้มันก็ระยะเวลาตลอดตามในเรื่องเลยค่ะมันก็เก็บมาจนเป็นแรงกดดันอีกหนึ่งอย่างจากคนใกล้ตัวเลยอะไรนะอยากทุเรียนอยากกินอยู่นะตอนนี้อยากกินอยู่ค่ะอยากกินอยู่มันก็เป็นสิ่งนี้หนูว่าเขาก็คงรอคอยเหมือนกันว่าเราถ่ายกันตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้เหมือนทุกคนไม่ใช่แค่พวกเขาแต่ว่าทุกคนจะได้ดูแล้วก็หนังเรื่องนี้มีโอกาสจะได้ไปฉายที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็คงภูมิใจกับสิ่งที่แบบซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่เราแบบว่าเป็นมิสแกรนด์กรุงเทพจนเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์จนมาถึงทุกวันนี้ก็ตลอดระยะเวลา3ปีหนูรู้สึกว่าแรงซัพพอร์ตของเรามันก็ไม่ได้มีตกเลยมีแต่แบบมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าความรักที่เขามอบให้เราสิ่งที่เราจะตอบแทนเขาได้คือการผลิตผลงานดีๆออกมาสักชิ้นที่เขารู้สึกภูมิใจเงี้ยค่ะจงฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าวันนี้มีการเช็คฟีดแบ็กในตามโรงภาพยนตร์ปรากฏว่าเยอะโรงภาพยนตร์มากที่เต็ม 100% นะฮะไม่ว่าจะเขตอื่นใดๆก็แล้วแต่อาจจะเป็นแบบหลายๆเขตที่ส่งข้อมูลกันเข้ามานะฮะก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็อยากให้กลับไปดูอีกครั้งนึงถ้าใครดูแล้วยังขยี้ไม่ถูกจุด
รือยังขยี้ไม่หมดนะฮะเพราะมันเร็วมากนะฮะก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้อีกสักรอบหนึ่งก็ยังดีนะฮะขอบคุณครับ